เราขับรถจากบ้านปักคลองมุ่งหน้าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็เป็นเส้นทางที่อยู่ตอนนี้คือเราอยู่ทางด้านเหนือของตัวเมืองประวัติศาสตร์นะครับผ่านสถานีตำรวจภูธรเมืองเก่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัยนี้จริงๆเคยเป็นเมืองเขมรในอดีตเป็นเมืองที่อยู่ติดเชิงเขาแต่ว่าก็ติดกับคลองแม่รำพันแล้วก็ใช้น้ำจากบริเวณเชิงเขาทำเป็นชลประทานส่วนหนึ่งก็คือทำเป็นคูน้ำคันดินรอบเมืองคล้ายๆกับที่ปราสาทนครวัดนะครับถ้าใครเคยไปกับอีกส่วนหนึ่ง ก็ใช้เป็นตะพังนะครับขุดเป็นตะพังใช้ในการชลประทานการเกษตรสำหรับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่เราเห็นตอนนี้นะครับคือวัดพระพายหลวงแล้วก็บริเวณสุโขทัยเมืองเก่าคือเมืองในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่18ก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะย้ายไปที่บริเวณเมืองพุทธศตวรรษที่19หรือว่าเมืองใหม่ใหม่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในสมัยนี้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจที่วัดพระพายหลวงก่อนต้องซื้อตั๋วอย่างเงี้ยมาที่วัดพระพายหลวงนะครับเราจะเข้าทางด้านหลังเพราะว่ามันจะมีอาคารที่เรียงกันไปคือในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19แล้วก็20เดี๋ยวเราจะไปดู3อาคารไล่เรียงกันไปเลยวัดพระพลายหลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนะครับเป็นเมืองสุโขทัยยุคแรกที่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่18คือร่วมสมัยกันกับพ่อคุณศรีอินทราทิตย์สุโขทัยเกิดขึ้นจากการที่พ่อคุณผาเมืองกับพ่อคุณศรีอินทราทิตย์นะครับร่วมกันขยายอำนาจแล้วก็ยึดอำนาจจากเขมรซึ่งตอนนั้นมีผู้ที่รั้งเมืองก็คือขอมสะบาดโขนลำพงหลังจากที่ยึดอำนาจจากขอมสะบาดโขนลำพงแล้วนะครับก็ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับโดยพ่อขุนผาเมืองก็ยกตำแหน่งให้กับพระสหายก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์หลังจากนั้น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะครับก็ปกครองแล้วก็มีลูกหลานคือพระราชโอรสแล้วก็พระราชนัดดาสืบต่อกันมาเป็นราชวงศ์พระร่วงมีกษัตริย์องค์สำคัญนะครับนอกจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็คือพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็พญาลิไทยแล้วก็พญาไสลือไทยเป็นต้นวันนี้เราจะไปดูสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งก่อสร้างร่วมยุคสมัยกันกับอย่างน้อยก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงแล้วก็พญาลิไทยซึ่งเราจะดูได้จากที่วัดพระพายหลวงนี้เพราะว่าวัดพระพายหลวงนี้เป็นศาสนสถานในยุคแรกที่บันทึกพัฒนาการทางสังคมและก็การเมืองของสุโขทัยเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18จนกระทั่งถึงพุทธศตวรรษที่21โดยเราจะไล่ดูจากทางด้านหลังวัดซึ่งเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่18ก่อนที่นี่จะมีสิ่งก่อสร้างที่เล่าเรื่องตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่18 19แล้วก็20ที่เห็นอยู่นะครับเราเข้าทางด้านหลังอันนี้เป็นปราสาทในศิลปะเขมรเดิมมี3หลังก็คือหลังที่อยู่ทางด้านทิศใต้หลังที่อยู่บริเวณตรงกลางแล้วก็หลังที่อยู่ทางด้านทิศเหนือทั้ง3หลังนี้เชื่อว่าน่าจะเก่าถึงช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือว่าหลังจากนั้นไม่มากนักแล้วก็น่าจะมีความสำคัญที่อยู่ในช่วงในสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถม
พ่อขุนผาเมืองแล้วก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของสุโขทัยเดี๋ยวเราไปดูลวดลายปูนปั้นบริเวณซุ้มจะเห็นได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับประทับนั่งในปางมาลวิชัยประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ภาพทางด้านล่างก็คือมีเทวดานั่งพนมมืออยู่ทางด้านล่างรูปปูนปั้นนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนี้ได้ถูกใช้เนื่องในคติพุทธศาสนาแล้วก็นับถือพระพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมที่ตรัสรู้อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ปูนปั้นนี้นะครับอาจจะเป็นการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยหลังจากศตวรรษที่18ก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นการสะท้อนว่าช่วงพุทธศตวรรษที่18เจ้าเมืองที่ครองที่นี่ก็อาจจะนับถือพุทธศาสนาในคติที่คล้ายกันกับเถรวาทก็เป็นไปได้นี่เป็นปราสาทองค์กลางที่เห็นอยู่นี่คือฐานที่ตั้งรูปเคารพซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงพุทธศตวรรษที่18รูปเคารพนิยมที่จะเป็นพระนักปลกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็พระนางปรัชญาปรมิตาอันนี้จะเป็นปราสาททางด้านทิศใต้นะครับจะเห็นได้ว่าปราสาทในศิลปะเขมรฐานไม่ได้สูงมากนักเนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้งานนะครับก็คือจะต้องมีบุคคลสำคัญอย่างเช่นกษัตริย์หรือว่าเจ้าเมืองรวมถึงพราหมณ์เดินเข้ามาประกอบพิธีภายในห้องคันธคฤหาแห่งนี้เพราะฉะนั้นตัวห้องจะมีบันไดที่ไม่สูงจากส่วนที่เป็นวิหารหรือว่าชั้นพื้นทางด้านหน้ามากนักเราจะเดินเลาะไปตามวิหารนะครับวิหารนี้อาจจะบูรณะในสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่19หรือว่า20ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัววิหารเนี่ยเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแล้วก็มีการสร้างตัววิหารโถงหลังคาค่อนข้างเตี้ยนะครับแต่ว่านี่พังไปแล้วแต่ยังเห็นได้ว่าไม่สูงมากนักเนื่องจากว่าอันนี้คือแนวคานมีคานบนแล้วก็อันนี้คือแนวคานล่างใช้ในการเสียบเข้าไปในเสาเสร็จแล้วก็จะมีผนังไม้เป็นผนังไม้โปร่งๆที่ให้อากาศเนี่ยระบายถ่ายเทได้อย่างไรก็ดียังพบตัวเจดีย์รายที่มีรูปแบบศิลปกรรมสืบต่อมาจากสมัยลพบุรีก็คือเจดีย์องค์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจากทางด้านนี้จะได้ไม่ย้อนแสงเจดีย์นี้จะเป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปกรรมคือมีองค์ระฆังแบบปาละจะเป็นองค์ระฆังแบบคอดนะครับแล้วก็มีเครื่องยอดที่ยังไม่ได้เป็นป้องฉนัยแบบที่เราคุ้นชินในศิลปะลังกาองค์ระฆังนี้จะตั้งอยู่บนชุดฐานเขียงในผังกลมนะครับแล้วก็ฐานบวกคว่ำบวกหงายในผังสี่เหลี่ยมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงจะเห็นได้ว่าฐานวิหารนี้ยังมีร่องรอยของการทำชั้นพื้นด้วยศิลาแรงอยู่เพราะนั้นเป็นไปได้ว่าวิหารนี้ก็อาจจะมีเค้าโครงเดิมมาตั้งแต่ในสมัยพุทธศตวรรษที่18เพราะว่าจริงๆในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับก็เริ่มมีการสร้างวิหารที่อยู่หน้าปรางแล้วนะครับ
ที่ปราสาทบายอนก็มีที่ปราสาทพระขันก็มีหรือแม้แต่ในบ้านเรานะครับที่ปราสาทเมืองสิงห์ก็มีจะอยู่ในโบราณสถานหมายเลข2เพราะฉะนั้นวิหารของสุโขทัยเนี่ยอาจจะต่อยอดหรือว่าเป็นการประยุกต์มาจากวิหารที่มีอยู่แล้วในศิลปะเขมรก็เป็นไปได้เช่นกันถัดมาทางด้านหน้าเราพบสิ่งก่อสร้างที่คล้ายกับเป็นซุ้มโคปุระตัวฐานยังเป็นศิลาแรงก้อนใหญ่อยู่แต่ว่าต่อมามีการบูรณะให้กลายเป็นซุ้มประตูศิลปะสุโขทัยสร้างด้วยอิฐเดี๋ยวเราจะมาดูเจดีย์องค์ที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นลำดับต่อไปนะครับเจดีย์องค์นี้อาจจะสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่19